นิยามของอาณาธิปไตยจากภาษากรีกแวนและอาร์คตรงกันข้ามกับผู้มีอำนาจเป็นชื่อที่กำหนดให้กับหลักการหรือทฤษฎีแห่งชีวิตและความประพฤติที่เกิดขึ้นโดยสังคมที่ไม่มีรัฐบาลซึ่งได้รับความสามัคคีไม่ใช่โดยการยอมจำนนต่อกฎหมายหรือการเชื่อฟังผู้มีอำนาจแต่โดยข้อตกลงเสรีที่กำหนดขึ้นระหว่างกลุ่มต่างๆดินแดนและวิชาชีพซึ่งประกอบขึ้นอย่างอิสระเพื่อการผลิตและการบริโภคและเพื่อความพึงพอใจในความต้องการและแรงบันดาลใจที่หลากหลายที่ไม่มีที่สิ้นสุดของสิ่งมีชีวิตที่มีอารยะในสังคมที่พัฒนาตามแนวทางเหล่านี้สมาคมโดยสมัครใจที่ได้เริ่มครอบคลุมกิจกรรมของมนุษย์ทุกสาขาแล้วจะได้รับการขยายที่มากขึ้นไปอีกจนถึงจุดที่จะเข้ามาแทนที่รัฐในทุกหน้าที่พวกเขาจะเป็นตัวแทนของเครือข่ายที่ผสมผสานซึ่งประกอบด้วยกลุ่มและสหพันธ์ที่หลากหลายไม่จำกัดทุกขนาดและระดับท้องถิ่นระดับภูมิภาคระดับชาติและระดับนานาชาติถาวรหรือถาวรมากหรือน้อยสำหรับวัตถุประสงค์ที่เป็นไปได้ทั้งหมดการผลิตการบริโภคและการแลกเปลี่ยนการสื่อสารบริการด้านสุขภาพการศึกษาการป้องกันซึ่งกันและกันการป้องกันดินแดนประยานน้อยล้อประยานน้อยและในทางกลับกันเพื่อความพึงพอใจของความต้องการด้านความสัมพันธ์ทางวิทยาศาสตร์ศิลปวรรณกรรมและสังคมที่เพิ่มมากขึ้นนอกจากนี้สังคมดังกล่าวจะไม่อ้างว่าไม่เปลี่ยนรูปในทางตรงกันข้ามเช่นเดียวกับในกรณีของชีวิตอินทรีย์ทั้งหมดความกลมกลืนจะเกิดจากการปรับเปลี่ยนตลอดเวลาและการปรับสมดุลของกองกำลังและอิทธิพลจำนวนมากและการปรับเปลี่ยนนี้จะได้รับในระยะสั้นหากไม่มีกองกำลังใดได้รับการคุมครองพิเศษของรัฐหากสังคมได้รับการจัดระเบียบตามหลักการเหล่านี้มนุษย์จะไม่ถูกจำกัดในการใช้ขีดความสามารถในการทำงานที่มีประสิทธิผลโดยเสรีโดยการผูกขาดทุนนิยมที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐหรือในการใช้เจตจำนงของเขาโดยไม่กลัวการลงโทษหรือจากการเชื่อฟังหน่วยงานที่เลื่อนลอยหรือต่อบุคคลที่ทั้งสองนำไปสู่ความคิดริเริ่มที่ลดลงและการรับใช้ทางปัญญามนุษย์จะถูกชี้นำโดยเหตุผลของเขาเองซึ่งจำเป็นต้องแบกรับการประทับตราของการกระทำที่เสรีและปฏิกิริยาของตนเองและแนวคิดทางจริยธรรมของสิ่งแวดล้อม